ไปวางไว้ที่นี่เลยนะเคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่กลุ่มรีเซ็ตมันก็จะเคลียร์เจ้ากระดาษว่าลูกเทสวัดอย่างนี้ของเรานะครับโอเคเทสกันเลยเทสกันเลยเดี๋ยวอาจารย์ลองวาดหน่อยนะคือดูดูช้าหน่อยนะครับโปรเจคเตอร์เคลียร์แล้วโอ้แฮปปี้มากเลยเคลียร์โอเคทำได้มากอาจารย์ยกมือนะเฉลยอยู่นี้นะครับเคลียร์อาจารย์ยกมือนะครับแต่ก่อนพักเบรกครับสิ่งที่เรายังขาดไปในกระดานว่าลูกของเราคืออะไรฮะหลักเส้นของนะครับหลักเส้นโอเคพร้อมไหมถ้าใครรอเพื่อนนะครับคิดว่าถ้าไอการลากเส้นเนี่ยมันน่าจะไปอยู่ที่ไหนหนีไม่พ้นเนาะไปอยู่ที่แคนวาสหนึ่งครับอยู่ที่แคนวาสหนึ่งแอบไปดูแคนวาสหนึ่งกันก่อนรอเพื่อนๆแล้วลองดาวมันดูซิว่าไอ้การลากเส้นเนี่ยมันน่าจะเป็นเหตุการณ์ไหนลายก็ลายนั่นคือคำสั่งที่มันให้วาดเส้นใช่ไหมแล้วคำสั่งวาดเส้นเนี่ยมันควรจะไปสั่งในเหตุการณ์ไหนดีถ้าเหตุการณ์ทัชเนี่ยทัชมันก็เป็นจุดจริงป่ะถ้าเราอยากได้แบบลากตรงหน้าจอลากตรงหน้าจอคิดว่าจะเป็นเหตุการณ์ไหนครับมีเหตุการณ์ไหนให้เลือกมั้ยมีตามนี้ลองเดาสิเหตุการณ์นะฮะก่อนจะดรอไลน์ต้องอันนี้ก่อนแรงก่อนขอเหตุการณ์ก่อนวันที่สั่งมาขอเหตุการณ์ก่อนนะครับก็เอาแรงนะแรงแรงนะฮะแรงล่างนะครับไม่ทันบอกนะแรงนะครับปึ๊บแรงแล้วนะครับพอได้แรงตรงนี้มานะครับปกติเวลาลากเส้นเนี่ยนิ้วเรามักจะติดกับหน้าจอตลอดก็คือเหมือนลากเหมือนแรงกับลากไปเรื่อยๆลากไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสั่งอะไรก็แล้วแต่นะครับคำสั่งนั้นจะต้องเหมาะกับเหตุการณ์ด้วยนะครับนะครับยกตัวอย่างเช่นลองดูเหตุการณ์ตัวนี้กันครับว่าพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยมันมีอะไรให้เราใช้บ้างนะครับมีอะไรส่งเข้ามาในเหตุการณ์นี้บ้างมีตรงนี้ครับจุดครั้งที่แล้วที่นิ้วเราอยู่นี่เวลาเรากดหน้าจอเนาะเนี่ยกดหน้าจอกดเงี้ยกดปึ๊บแล้วก็เลื่อนไปเนี่ยฮะกดปึ๊บก็เลื่อนไปเนี่ยมันจะมีจุดเนี่ยนี่คือจุดที่แล้วและนี่ก็จุดปัจจุบันนะครับมันจะมีจุดที่แล้วกับจุดปัจจุบันอยู่นะครับโอเคเมื่อกี้เราบอกดรอไลน์ใช่ไหมครับถึงเวลาแล้วฮะที่จะเอาดรอไลน์มาใส่ไว้ตรงนี้ครับเอาดรอไลน์มาใส่ไว้ตรงนี้กันได้เลยครับนะครับเหมือนเดิมนะฮะอยู่ที่แคทวานนะครับแล้วก็ดรอไลน์อยู่ไหนดรอไลน์นี่นะครับดรอไลน์นะฮะดรอไลน์เอาไปใส่ไว้ที่แรกเลยครับนี่นะครับใส่ไว้ตรงนี้เรียบร้อยเนาะใส่เสร็จนะครับเอาตัวนี้มาครับเทปเอ็กก่อนนะเอาเมาส์ไปวางไว้ที่เทปเอ็กนะครับก็คือจุดตั้งต้นนะครับจุดตั้งต้นนะจุดที่แล้วนะฮะคลิกวางเมาส์ไปวางไว้ที่เทปวายเกิดตัวต่อขึ้นมาคลิกวางแล้วก็จุดสุดท้ายนะหรือจุดนิ้วที่เราอยู่กับที่นะฮะก็ไปที่เคอร์เรนต์เองนะครับจุดปัจจุบันนะฮะคลิกวางคลิกวางโอเคได้แล้วครับเทสกันเลยนะว่ามันสำเร็จไหมนะครับ
มีเส้นไหมนะฮะอาจารย์ขอเทสหน่อยนะครับเส้นมาไหมโอ้ยทำไมวันนี้นะว้าวเส้นมาแล้วโอ้ยเส้นมาเส้นมาเราคิดจุกคิดจุกปวดจุกใหญ่เส้นมาเส้นมาเขียนหน้าจอเขียนหน้าจอโอเคสั่งง่ายไหมค่อยๆสั่งมันนะเมื่อกี้เราดูโค้ดตอนแรกที่เปิดมาตอนแรกเนี่ยมันเยอะใช่ไหมแต่ถ้าค่อยๆสั่งมันยากไหมไม่ยากไหมค่อยๆต้องค่อยๆเดี๋ยวโค้ดจะเยอะขึ้นเรื่อยๆค่อยๆใส่ทีละนิดทีละนิดนะครับโอเคปัญหาต่อมาครับรู้สึกว่าไงบ้างเส้นของเรามันเป็นไงนะถ้าเทียบกับจุดเล็กเนาะนะครับเส้นมันมันดูเล็กจังเลยนะครับเราก็สามารถจะทำให้เส้นมันใหญ่ขึ้นมาได้ครับนะครับคิดว่าไม่ทำยกมือนะครับลายยกมือนะต่อมานะครับลองเดาดูซิว่าถ้าอยากทำให้เส้นใหญ่ขึ้นเนี่ยมันน่าจะไปอยู่ที่ไหนอีกแล้วแน่นอนใช่ครับแคนวาสไปดูชุดคำสั่งแคนวาสเลยครับว่ามีตัวไหนได้บ้างที่มันจะทำให้เส้นใหญ่ขึ้นนะครับเส้นใหญ่ขึ้นนะฮะคลิกไปที่แคนวาสนะครับแล้วก็ตัวไหนทำเส้นใหญ่ขึ้นเส้นใหญ่ขึ้นเส้นใหญ่ขึ้นมันต้องเป็นอะไรตั้งค่าเนาะตั้งค่าตั้งค่าอะไรฮะลายวิทย์เนาะทุกคนครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือตัวกำหนดขนาดของเส้นนะครับลายวิทย์นะครับนี่นะฮะไปที่แคนวาส1ของเรานะครับชุดคำสั่งตั้งค่าความกว้างของเส้นอยู่ที่นี่แล้วนะครับแคนวาส1เซตลายวิทย์นะครับเอาเซตลายกดเลยนะครับเซตลายวิทย์ปึ๊บเอาไปใส่ตรงนี้เลยครับนี่พี่แดกเลยนะพี่แดกเลยนะครับแล้วก็ลายวิทย์เนี่ยมันก็ต้องการตัวเลขเนาะว่าอยากจะให้มันกว้างเท่าไหร่นะครับเช่นเดียวกันครับเหมือนเดิมนะคลิกไปที่แมทครับหรือถ้าใครที่เกียจคลิกที่แมทนะครับทำอย่างนี้ก็ได้ตรงเรเดียนมันมีเลขใช่ไหมฮะก็ทำไงครับคลิกขวาดูพิเศษได้ตัวเลขมาแล้วแล้วก็เอามันมาใส่เลยโอเคเสร็จแล้วนะครับตัวเลขอยู่ที่แมทนะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะให้ขนาดเส้นมันเท่ากับจุดนะครับเท่ากับวงกลมเราเนี่ยเราก็ไปที่เรเดียสของวงกลมนะครับคลิกไปที่ตัวเลข5นี้นะฮะหรือว่าของพวกเราเป็นเลขอื่นๆนะครับคลิกขวาแล้วดูพิเศษนะครับได้นี่มานะแล้วก็เลข5นี้ไปใส่ไปเลยนะครับก็จะใช้งานได้ทันทีนะฮะโอเคเอาเทสกันดูหน่อยว้าโอเคเส้นใหญ่แล้วนะครับในเส้นใหญ่แล้วใครคิดว่าเส้นเล็กไปไหมก็วาดรูปได้ตามใจชอบนะครับถ้าใครมีเครื่อง Android อยู่นะครับจริงๆก็สามารถที่จะบิ้วนะฮะอ้าวไม่มีใครมีเครื่อง Android เนาะไม่เป็นไรนะฮะอันนี้บอกไว้ก่อนแล้วกันถ้าสมมุติใครมีเครื่อง Android แล้วต่ออินเทอร์เน็ตอยู่นะครับเราทำแบบนี้ได้ครับทุกคนกลับมาที่หน้าจอข้างบนตรงนี้นะฮะมันจะมีคำว่าบิ้วอยู่นะครับมีใครมีแอนดรอยด์ไหมครับมีใครมีแอนดรอยด์ไหมมีนะครับมีก็มีมีใช่ไหมครับถ้าใครมีนะครับกดบิ้วนะฮะมีนะมีคนมีนะถ้าเกิดใครมีเครื่องแอนดรอยด์ตามอาจารย์นะครับผมถ้ามีเครื่องแอนดรอยด์นะครับกดไปที่บิ้วนี้นะครับบิ้วนี้นะบิ้วแล้วจะมี2อันนี้ครับบิ้วนะฮะบิ้วมี2อันอันแรกเนี่ยจะเป็น QR โค้ดออกมาให้เราสแกนแล้วก็จะได้แอปมาลงเครื่องเราเลยแบบที่2เนี่ยโหลดเก็บไว้ในPCก่อนนะครับหรือโหลดเก็บไว้ในเครื่องก่อนแล้วค่อยไปลงภายหลังนะครับสำหรับคนมีเครื่อง Android นะครับเรื่องแบบนี้ครับแบบแรกนี่เลยนะ QR โค้ดนี่นะครับปึ๊บบิ้วแรกนะครับบิ้วนี้นะแล้วก็เลือก QR โค้ดนี่นะครับโอเคใช่ครับคลิกที่บิ้วนะฮะแล้วก็เลือกออปชันแรกเลยนะครับมันก็จะทำการสร้างแอปขึ้นมาให้เรานะครับสร้างแอปขึ้นมาให้เราอาจารย์ทดลองนะโอเคนะครับใครมีเครื่องนะฮะมีแอป QR code อยู่ในเครื่องนะครับเตรียมเปิดแอป QR code ไว้นะฮะอาจารย์เปิดแอป QR code แล้วนะครับแอปมาแล้วครับ
แอปมาแล้วแอปมาแล้วเริ่มแอปเหมือนโอเคต้องก่อนดิสเลนครับเบิร์ดนะครับเพราะฉะนั้นบิวอย่างนี้สแกนกดโอเคติดตั้งนะครับจะได้แอปมาอยู่บนเครื่องเราเลยนะครับหน้าตาแอปประมาณนี้โอเคเนาะนี่ก็เป็นขั้นตอนข้าวนะครับมีเครื่องก็สามารถที่จะใช้งานได้แกนแน่นแน่ได้แอปมือถือแล้วมีใครสำเร็จไหมโชว์เพื่อนหน่อยถ้าใครสำเร็จโชว์เพื่อนนะฮะมีได้แอปมือถือแล้วมันง่ายดีนะครับนะถ้า Android ของใครนะครับคุณมีใครมี Android อยากลองติดตั้งไหมเฮ้ยนี่ไงขอบคุณได้แล้วโชว์ๆนะครับโชว์เลยฮะโอ้โหได้ฮะว่าบนวัดเร็วๆนะครับว่าเร็วๆอ๋อนะฮะขอบคุณเลยแล้วพอเราสแกนตรงนี้ไปแล้วจะบอกไม่ติดตั้งไงเนี่ยเราต้องไปติดตั้งอนุญาตให้ Android เนี่ยสามารถลงแอปที่ไม่ได้มาจาก Play Store ได้ก่อนนะครับมันจะอยู่ในตรงการตั้งค่านะถึงจะลงแอปจากไอ้ตัว App Inventor ได้นะครับใครไม่ได้ยกมือนะใครอยากลองยกมือนะครับเดี๋ยวเราจะไปสเต็ปถัดไปแล้วนะครับมีไหมมีไหมง่ายนะไปลองที่บ้านได้นะไปขอมือถือยืมพ่อแล้วพ่อใช้ Android นะลองดูได้นะครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นครั้งแรกของพวกเรานะฮะก็มันเช่นนี้เองนะครับที่เป็นสาเหตุที่ว่าใครๆก็สามารถที่จะเป็นโปรแกรมเมอร์ได้นะฮะระดับหนึ่งนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราเห็นแล้วว่าข้อจำกัดของแอปเราเป็นยังไงบ้างแอปเราตอนนี้มีข้อจำกัดอะไรบ้างครับมันมีอะไรไว้ปรับขนาดของตัวคู่กันเรานะไม่มีเลยฮะปัญหาเราตอนนี้ก็คือแอปเราเนี่ยมันเคลียร์หน้าจอได้มันทำอะไรนี้ได้แต่มันไม่มีตัวไว้ปรับขนาดคู่กันเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำต่อไปครับเราจะสร้างตัวปรับขนาดคู่กันขึ้นมานะครับอันดับแรกจะสร้างแบบง่ายก่อนนะครับกดปุ่มอันนึงแล้วก็เป็นไซส์คู่กันแบบต่างๆนะครับเราได้ Photoshop นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำต่อมานะครับขอสักกี่ปุ่มดีเอาสัก3ปุ่มมา3ปุ่มนะครับไว้ตั้งเป็นใหญ่กลางเล็กนะตั้งชื่อไว้ใหญ่กลางเล็กนะหรือ big medium small แล้วแต่พวกท่านนะครับขอ3ปุ่มครับเอาไว้กำหนดขนาดนะครับของบรัชนะครับกลับไปหน้าดีไซเนอร์นะครับหน้าดีไซเนอร์นะฮะสร้างบัตทอนมาเลยนะครับเหมือนเดิมไหมฮะบัตทอนนะครับ3บัตทอนนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะอันนี้ไม่ต้องรออาจารย์นะครับถามกันได้เองเดี๋ยวนี้เลยนะฮะบัตทอนเลยนะครับ3บัตทอนนะครับปึ๊บสังเกตว่ามันเรียงต่อกันแบบนี้ไม่ดีเนาะใช้ horizontal เลยแล้วนะครับ horizontal ปึ๊บหน้าบัตทอนทั้งหมดต้องใส่ตรงกลางเหมือนเดิมอันนี้วิธีเดิมเนาะของคอนเนคชั่นเดอร์นั่นไงอาจารย์ปิดตัวลงไปอีกแล้วเหมือนกันนะครับ
ปิดตัวไม่เป็นไรนะครับใครปิดตัวลงไปนะครับก็เปิดขึ้นมาใหม่ได้เรื่อยๆนะเปิดช้านิดนึงนะฮะได้3กลุ่มนะครับตั้งชื่อมันว่าใหญ่กลางเล็กนะฮะเล็กกลางใหญ่เล็กกลางใหญ่กันไงครับทำก่อนเลยนะฮะเชิญอาจารย์รอเลยสร้างในตัวอิมูเลเตอร์อยู่นะครับบิ๊กมีเดียมสมองก็ได้นะครับหรือยังไงสมองเลยสมองเลยสมองสามสองหนึ่งดอยสิบวิสร้างสามกลุ่มเลยนะเอาครับของอาจารย์มาแล้วนะมาแล้วโอเคตั้งชื่อนะฮะเจอรถบุกบ้านเยอะเลยใหญ่เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับไปที่บล็อกนะคือเมื่อกี้เรารู้แล้วว่ากำหนดขนาดเดี๋ยวกำหนดขนาดของจุดก่อนแล้วกันเนาะเอากำหนดขนาดของจุดก่อนนะครับขนาดของจุดเนี่ยทั้งเลยไปใหญ่การเล็กก็เนาะถึงเวลาแล้วครับที่เราจำเป็นจะต้องปรับมันให้ได้ไปที่บล็อกนะครับไปที่บล็อกนะฮะพอไปที่บล็อกปั๊บเนี่ยให้เราสร้างตัวนี้ครับคือตรงเนี้ยเราจะค้นพบว่าเลข5ตรงนี้เป็นยังไงครับเนี่ยครับดูนี้นะเลข5ตรงนี้มันตายตัวไหมมันตายตัวนะเราอยากให้มันแปรผันไปเรื่อยๆตามความต้องการของเราเพราะฉะนั้นเราจะใช้เลข5ไม่ได้เราต้องใช้ตัวแปรตัวหนึ่งนะครับที่มันแปรผันได้นะครับโอเคเราจะสร้างตัวแปรผันขึ้นมามันอยู่ในนี้นะครับ variable นะครับ variable นะvariable นะครับที่ไปที่ variable นะครับปึ๊บแล้วเลือกตัวนี้ครับอันบนสุดเลย initiate นะinitialize global นะครับเดี๋ยวซูมให้ดู0นี่นะครับไปที่ variable นะครับแล้วเลือกตัวนี้นะฮะ initialize global นะครับ initialize global นะโอเคนามมันก่อนวางไว้นี่ปึ๊บตั้งชื่อมันว่าไซส์ละกันขนาดนะภาษาไทยขนาดนี่ตั้งชื่อมันว่าขนาดได้ขนาดแล้วเนาะขนาดขอเป็นสัก5ละกันตั้งขนาดมาเป็น5นะฮะดูพิเคตตัวเลข5ก็ได้ครับดูพิเคตมาปึ๊บอ้าวล่างไปวางไว้เลยนะฮะตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้ครับจากที่เป็นเลข5ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้เป็นตัวนี้แทนครับ
ตัวขนาดที่เราสร้างขึ้นมานะครับโอเคให้ไปที่ตัวนี้ครับคือสร้างนี้ก่อนนะ initial light profile นะครับตั้งชื่อมันว่าขนาดนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขให้มันไปเป็นเลขหน้านะครับหลังจากนั้นครับเราสร้างในตัวนี้แล้วเราสามารถที่จะคลิกตัวนี้ได้ครับวางไว้ตัวนี้วางไว้ที่ขนาดนี้นะครับแล้วเลือกตัวต่อนี้มาครับวางไว้ที่ขนาดนะเมาส์ไปวางไว้ที่ขนาดจะเกิดตัวต่อนี้ขึ้นมาเก็ตโกลบอลขนาดนะครับเก็ตโกลบอลขนาดลากมันมาวางไว้เอาเลขห้านี้ออกไปไม่เอาแล้วใส่เก็ตโกลบอลขนาดลงไปเช่นเดียวกันครับไอ้ตรงนี้เราเป็นเลขห้าใช่ไหมฮะเลขห้าเราไม่เอาแล้วเอาเลขห้ามันออกไปเอาเก็ตโกลบอลขนาดเอาเก็ตโกลบอลขนาดใส่เข้าไปใส่ภาษาอังกฤษอ่ะคำถามครับอย่างนี้มันดียังไงตรงแต่ก่อนเป็นเลข5ใช่ไหมนั่นหมายความมันหาดีอ่ะถ้าสมมุติอาจารย์เปลี่ยนจากเลข5ตรงนี้เป็นเลข10อุ้ยเลข10 10เกิดอะไรขึ้นครับโกโบขนาดมันจะเปลี่ยนหมดเลยโกโบขนาดตรงนี้มันก็เปลี่ยนหมดเลยจริงป่ะใช่ครับสะดวกมั้ยแทนที่จะต้องเมื่อกี้นี่เป็นไงฮะอยากได้เลข10ทั้ง2วงกลมทั้งเส้นก็ต้องมานั่งเปลี่ยน2อันใช่ไหมอันนี้เราบอกไม่ขอไปใส่ตัวแปรแล้วกันตัวแปรตรงนี้ซึ่งตัวแปรตัวนี้สามารถเปลี่ยนเป็นตัวเลขอะไรก็ได้นะครับเหมือนที่เราเรียนเลขกันมา x y z a x b x b y นี่แหละครับมันมาอยู่ในคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นครับเราปรับละตรงนี้ปรับเป็นเลข10ไหนทดลองกันหน่อยซิว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงมันเป็นเลข10จริงไหมนะครับตอนนี้เรายังไม่ทำอะไรกับปุ่มเลยนะโอเคมันใหญ่ขึ้นนะครับมันใหญ่ขึ้นใช้ได้เลยนะฮะโอเคถึงเวลาต่อไปครับปัญหาต่อมาครับก็คือเราอยากให้ปุ่มครับปุ่มของเราอ่ะมันมาเซตในตัวนี้ถ้าเรากดใหญ่ให้มันเป็นสัก50กดเล็กปุ่มเล็กให้เป็นสัก30นะกดปุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเปลี่ยนให้มันเซตขนาดก็ขนาดโอเคเราจะไปที่เป็นปุ่มตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเอาเป็นปุ่มก่อนนะเดี๋ยวจะมาดูทีเดียวนะครับ